สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยชาแนลนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำกล้วยอบงาค่ะจะทำกินหรือว่าทำขายก็อร่อยทำง่ายด้วยค่ะวันนี้ปุ้ยมีกล้วยสุก1เครือนะคะก็เลยจะมาทำเป็นกล้วยอบค่ะกล้วยน้ำว้าของปุ้ยก็สุกพอดีเลยนะคะไม่ห่ามแล้วก็ไม่งอมเกินไปเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนำเกลือป่นใส่ลงไปในน้ำเปล่าปุ้ยใช้น้ำเปล่าประมาณ1ลิตรนะคะจากนั้นเราก็ผสมให้เกลือละลายค่ะใครจะใช้เป็นเกลือสีขาวไอโอดีนก็ได้นะคะที่บ้านปุ้ยทานเกลือชมพูค่ะพอเกลือละลายดีแล้วเราก็นำกล้วยของเรานะคะมาปอกเปลือกออกแล้วก็แช่ลงไปในน้ำเกลือค่ะกล้วยเขาก็จะออกมารสเค็มพอดีแล้วก็หวานจากธรรมชาตินะคะวิธีการเลือกกล้วยเวลาอบออกมาแล้วจะสีสวยแล้วก็หนึบอร่อยนะคะเราต้องเลือกกล้วยที่สุกพอดีประมาณนี้นะคะเปลือกไม่สีเขียวแล้วก็ไม่ออกสีดำหรือว่างอมจนเกินไปค่ะกล้วยออกมาที่ได้นะคะเขาจะหนึบหนับอร่อยมากค่ะพอปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็ซาวขึ้นจากน้ำเกลือเลยค่ะกล้วยที่แช่น้ำเกลือนะคะก็จะสีสวยสีขาวน่ารับประทานนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาผ่าให้เป็น4ชิ้นค่ะเพื่อที่เวลาอบเนี่ยเขาจะได้แห้งง่ายนะคะแล้วก็หน้าตาน่าทานด้วยค่ะสำหรับใครที่ไม่มีหม้ออบลมร้อนแบบของปุ้ยนะคะก็สามารถที่จะนำไปตากแดดได้เช่นกันค่ะหรือว่าใครมีเตาอบเบเกอรี่นะคะก็อบด้วยอุณหภูมิต่ำสุดค่ะประมาณ100องศาส่วนเวลาให้สังเกตดูที่เนื้อกล้วยของเรานะคะว่าสุกพอดีหรือยังค่ะหลังจากที่เราผ่ากล้วยเสร็จแล้วก็ให้นำงาขาวคั่วมาโรยให้ทั่วเลยค่ะใครจะใช้เป็นงาขาวหรือว่างาดำก็ได้นะคะแต่ต้องนำมาคั่วก่อนค่ะเพราะว่าความร้อนของเตาอบจะอยู่ที่ประมาณ75องศานะคะจะไม่ทำให้งาสุกค่ะเสร็จแล้วปุ้ยจะอบอยู่ที่อุณหภูมิสูงสุด75องศา1คืน1วันนะคะก็จะแห้งพอดีแบบนี้ค่ะจะได้ความหอมของงามันหน่อยๆนะคะแล้วก็หวานเค็มครบรสอร่อยค่ะสามารถเก็บได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์เลยนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูค่ะแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะมาทำแพ็กเกจน่ารักน่ารักให้ดูนะคะโดยปกติแล้วปุ้ยทำเป็นกล่องประมาณนี้นะคะปุ้ยขายอยู่ที่กล่องละ30บาทค่ะกล่องปุ้ยก็ซื้อมาจากแอปส้มนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายส่งวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปเลยนะคะส่วนเครื่องอบปุ้ยก็ซื้อมาจากในแอปส้มเหมือนกันค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ 5-600 บาทนะคะถูกมากๆค่ะแล้วก็ไม่กินไฟด้วยนะคะเขาจะทำงานเหมือนตู้เย็นค่ะอบข้ามคืนข้ามวันค่าไฟก็ไม่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ติดสติ๊กเกอร์เพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ